สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมตัดเกรดนะครับด้วย DeepC พลัสพลัสนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมคำนวณเกรดแบบง่ายๆนะครับให้เราเมื่อผู้ใช้พิมพ์เข้าไปนะครับก็จะให้พิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับก็จะให้แสดงผลว่าเป็นเกรดไหนนะครับเกรด4เกรด3เกรด 3.5 เกรด2เกรด1อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้เครื่องมือในตัวนี้ในการเขียนนะครับ DeepC พลัสพลัส 5.40 นะครับหรือใครที่ลงเวอร์ชั่นอื่นนะครับก็อาจจะเจอเออร์เรอร์บางอย่างนะครับโปร 5.40 มันเป็นเสถียรนะครับแนะนำให้ใช้เวอร์ชันนี้ครับบางคนอาจจะลงบน Windows 8นะครับเราเกิดปัญหานะครับผมแนะนำให้ลงเวอร์ชัน 5.40 นะครับเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะครับ New นะครับเรามาที่ Source File นะครับให้เราทำการ Include นะครับส่วนที่จำเป็นเข้ามาในโปรแกรมก่อนนะครับinclude นะครับผมจะนำเข้ามา2ตัวนะครับก็คือไฟล์ส่วนหัวนะครับมาตรฐานที่ต้องใส่เข้าไปในภาษา C นะครับ stdio นะครับ .h นะครับเราจะเอาตัวนี้เข้ามาในโปรแกรมนะครับต่อไปให้เรา include เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับcon.io.h นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้น enter ลงมานะครับประกาศตัวแปรนะครับเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมนะครับ void main นะครับวงเล็บปิดครับใจเครื่องหมายปิดกานะครับอินเตอร์มาทีนึงนะต่อไปเป็นการสร้างข้อความให้โปรแกรมแสดงข้อความคำว่าสกอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดตัวแปรนะครับหินนะครับสกอร์เราก็จะได้หินสกอร์นะครับแล้วก็ใส่เซมิโคลอนลงไปนะครับจากนั้นใช้คำสั่งให้แสดงข้อความขึ้นมานะครับ print นะครับ printf นะครับจากนั้นใส่วงเล็บนะครับ score นะ score นะครับ score นะครับคือคะแนนที่เราจะป้อนลงไปนะครับ score เท่ากับตรงนี้นะครับให้แสดงข้อความประมาณสกอร์เท่ากับนะครับจากนั้นก็เราก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับ scanf นะครับวงเล็บนะครับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ดี nสกอร์ก็ตามด้วยเซมิโคลอนนะครับบรรทัดนี้นะครับผมจะอธิบายความหมายนิดนึงนะครับเราประกาศตัวแปรเป็นสกอร์นะครับเป็นจำนวนเต็มนะอินทิเจอร์นะใครจะเรียกอินทิเจอร์ก็ได้หรืออินนะครับผมจะเรียกสั้นๆว่าอินนะประกาศตัวแปรสกอร์ขึ้นมานะครับแล้วให้แสดงข้อความเริ่มต้นโปรแกรมนะคำว่า score เท่ากับนะครับตรงนี้นะครับแล้วให้แสดงผลข้อความขึ้นมานะครับนะตอนนี้นะต่อไปเราจะใช้คำสั่ง if else นะครับในการสร้างเงื่อนไขให้มันนะครับถ้า score
ถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับมาเราก็ใส่ไปมากกว่าหรือเท่ากับถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ0และนะครับสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับจากนั้นใส่วงเล็บปีกาให้มันหน่อยนิดนึงก็อินเตอร์ลงมานิดนึงนะครับข้างในวงลิฟต์ปีกานี้นะครับใส่อีฟนะครับถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับถ้าสกอร์มากกว่าเอ้ากดปิดถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ80ให้แสดงค่าสกอร์เท่ากับเกรด4นะครับให้แสดงเกรด4ขึ้นมานะครับต่อไปก็ให้ใช้คำสั่งปรินท์นะครับปรินท์ fแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับเราก็ใส่ฟันหนูนะครับเพื่อเป็นการกำหนดให้แสดงข้อความเข้ามานะครับ score แล้วก็ grade c นะครับ grade เราก็ใส่ grade c นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ score นะครับ score นะประมาณนี้นะครับจากนั้นใส่เซมิโคโลนลงไปครับผมจะอธิบายโค้ดตรงนี้ให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือสกอร์เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับ0ถึง100นะครับนี่คือข้อจำกัดของมันนะครับสกอร์ก็คือคะแนนหรือเกรดนะครับคะแนนที่เราจะป้อนลงไปนะครับมีค่าตั้งแต่0ถึง100นะครับแล้วก็เราก็เขียนเงื่อนไขขึ้นมาให้มันนะครับถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับให้แสดงผลตัวเลขเป็นสกอร์เท่ากับเกรด4นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราพิมพ์80 81ถึง100มันก็จะแสดงเกรด4ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับบรรทัดต่อไปนะครับเราก็ else if นะครับเราใส่ else if นะครับelse if นะครับเป็นเงื่อนไขต่อจากตัวนี้นะครับถ้าสกอร์เท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ75นะครับให้แสดงผลเป็นเกรด 3.5 นะครับเราก็ใส่ไปนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ75นะครับ75นะครับให้แสดงผลเท่ากับเราก็ copy ตัวนี้มาเลยนะครับตัวนี้เป็นคำสั่งแสดงผลนะเอา copy มาได้copy นะเอาวางตัวนี้ลงไปต่อไปให้แสดงผลเท่ากับ 3.5 นะครับเราก็ใส่ 3.5 เข้าไปนะครับต่อไปอธิบายบรรทัดตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับelse if ก็คื
ถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ75แต่ไม่เกิน80ครับไม่ถึง80นะให้แสดงคำว่าสกอร์เกรด 3.5 นะครับผมพิมพ์เกรดผิดหรือเปล่าเนี่ย GRADE พิมพ์ผิดนะครับเกรดเท่ากับ 3.5 นะต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับก๊อปมาเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขี้เกียจพิมพ์แล้วแล้วก็วางเลยแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวเลขตัวนี้นะครับ70นะครับถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ70นะครับให้แสดงข้อความคำว่าตรงนี้ขึ้นมา70เกรดอะไรเกรด3ประมาณนี้นะครับถ้าคะแนนนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ70แต่ไม่เกิน75นะครับไม่ถึง75ให้แสดงข้อความตัวนี้ขึ้นมานะสกอร์เกรด3นะครับนะคอปี้มาเรื่อยๆนะครับวางลงไปนะต่อไปอะไร else if นะครับถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ70แล้วเราก็65นะครับ65ได้เกรดอะไรเกรด 2.5 ฮะ 2.5 เราก็ใส่ 2.5 ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับ else if score ถ้าสกอร์คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ65แต่ไม่เกิน70ไม่ถึง70นะครับให้แสดงข้อความตัวนี้ขึ้นมานะครับสกอร์เกรด 2.5 นะครับประมาณนี้เหมือนเดิมก็วางนะเราวางเลยก็ได้เราก็ปิวไว้แล้ว65แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ต้องเป็นข้อความต้องอยู่ตรงนี้นะครับฟันหนูนะเราย้ายฟันหนูนิดนึงนะครับฟันหนูใส่ตรงนี้นะครับฟันหนูต้องอยู่ข้างหลังข้อความนะครับข้อความอยู่ตรงนี้นะครับสักครู่ขอลบแป๊บครับประมาณนี้นะข้อความต้องอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือข้อความนะครับส่วนตัวนี้คือตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือสกอร์นะครับนี่เราประกาศตัวแปรเป็นสกอร์นะเราจะไปใส่ฟันหนูตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ตรงข้อความนะเมื่อกี้ผิดพลาดนิดนึงนะครับต่อไปนะครับcopy ไว้ก่อนถึง60แล้วนะครับวางต่อไปเราก็แก้ตัวเลขนะครับ65ตัวนี้เป็น60นะถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ60แต่ไม่เกิน65นะครับให้แสดงผลสกอร์เกรดเท่ากับ2นะสกอร์เกรด2ครับ60เกรด2ต่อไป55นะครับ55ถ้าคะแนนนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ55แต่ไม่เกิน60นะครับให้แสดงข้อความคำว่าสกอร์เกรด3นะครับเกรด55มันเกรด 1.5 นะครับเทอร์ลงมานะครับต่อไปนะครับวางลงไปถ้าคะแนนเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับ
ให้แสดงข้อความคำว่าสกอร์เกรด50เกรดเท่าไรเกรด1นะเราก็ใส่เกรด1ลงไปนะครับต่อไปเราจะใส่เครื่องเอลนะครับเพื่อเป็นการถ้าไม่มีในนี้นะครับให้ใส่เกรด0ไปเลยนะถ้าไม่มีในนี้นะครับ80นะครับ70นะครับจะเราจะใส่ L นะครับ E L S E นะครับ L แล้วก็ copy เอาบรรทัดตัวนี้ขึ้นมานะครับ print F นะครับ L นะครับเป็นการบอกว่าถ้ามีนอกเหนือจากพวกนี้นะครับถ้ามีนอกเหนือจาก50 55 60 65 70 75 80นะครับนะให้แสดงผลตัวนี้ครับเป็น0นะก็ใส่เกรด0ลงไปนะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับเอลนะครับคือเงื่อนไขที่ว่าถ้าไม่มีในเงื่อนไข if ที่เราตั้งขึ้นนะครับให้แสดงในเกรด0เป็นเกรด0นะครับนะระหว่างตัวนี้100เนี่ย100 80 75 60 65 60 55 50นะถ้าต่างจากนี้ถ้าไม่มีในนี้ให้แสดงเป็น0นะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เราก็ใช้ L อีกนะครับ E L F E L นะครับเหมือนเดิมเอา print ff นะครับมา copy เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับL นะครับ print f นะครับตรงนี้ให้เราใส่คำว่า error นะครับเป็นผิดพลาดนะครับerror ผิดพลาดนะครับ score ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ฝันหนูนะครับจากนั้นก็จบโปรแกรมนะครับ eeTCH นะครับแล้วก็ซีมิโคลอนนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับอธิบายโค้ดนิดนึงนะครับ L ตัวนี้ก่อนนะ L ตัวนี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับมาดู L ตัวนี้ก่อน L ตัวนี้เป็นการแสดงผลเมื่อเราป้อนค่าที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับนี่ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างนี้แล้วก็ระหว่างนี้นะครับนะไม่ได้เป็น0ไม่ได้เป็นอะไรทั้งอย่างแต่เราใส่เป็นตัวเลขอื่นนะครับให้มันแสดงค่าเออร์ขึ้นมานะครับต่อไปเป็นการเซฟนะครับเราก็จะบันทึกเป็นผมบันทึกไว้ในดิสก์ท็อปนะครับต่อไปเราก็จะเลือกเป็น C short file นะครับอันนี้นะ C short file นะครับเซฟเป็นไฟล์ภาษา C นะครับต่อไปเราก็จะตั้งชื่อให้มันนะครับ GRE GRE นะ RADE นะครับเกรดนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับเรามาดูที่ desktop นะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ grade.c นะครับเป็นไฟล์ภาษา C ที่เราเขียนขึ้นเมื่อกี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการ compile โปรแกรมนะครับเพื่อทำให้มันเป็นไฟล์ EE ไฟล์นะครับกดตรงนี้ครับเรามาดู error กันนะ
print if นะครับบรรทัดนี้ error นะผิดพลาดนะครับมันผิดตรงไหนนะเรามาดูกัน score เท่ากับครับตัวนี้นะครับ compile ไปทำไมไม่ได้นะมันเป็นข้อความนะครับอย่าลืมว่าการใส่ข้อความเราต้องใส่เครื่องหมายฟันหมูลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับกดเซฟทีหนึ่งนะครับจากนั้นกด compile นะครับตัวนี้ error อีกแล้วนะทำไม error นะครับเปอร์เซ็นต์ดีตัวนี้ก็คือข้อความเช่นเดียวกันนะเราก็ต้องใส่เครื่องหมายตัวนี้เข้าไปนะครับจะมีเออร์เลอร์อีกคอยดูกดเซฟนะครับคอมไพล์นะครับนี่สกอร์นะครับ100นะเออร์เลอร์ตรงนี้เลยHORE score นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ100กับ0เละๆ score น้อยกว่าหรือเท่ากับ100ผิดตรงไหนเอ่ยHORE ถ้าscore score score นะครับเลขอันนี้เครื่องหมายเลขนะไม่น่าจะปิดนะถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ0และสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะขอดูโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นถูกแล้วนะอาจจะเป็นที่ฟอนต์หรือเปล่าผมจะวางตัวนี้ลงไปนะนี่ถ้าสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ0มากกว่าหรือเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ100นะกดเซฟดูนะก็ครับเราต้องมาเช็คอีกว่าปิดตรงไหนนะ get ch เลยเปิดต้องเลยปิด before if นะครับสัญลักษณ์หลัง if นะเราต้องตรวจสอบสัญลักษณ์หลัง if มันบอกว่าสัญลักษณ์หลัง if เจอแล้วตรงนี้ไงครับลบออกไปนะโอ้นี่ผิดตัวเดียวนี่ผิดทางคณะนะครับอ่ะกด compile ดู l นะคำว่า l นะครับตรงนี้นะครับมันบอกว่า before หลัง if นะอะไร before หลัง if อ๋อนี่ไงเครื่องหมายปีกานะครับเราต้องใช้เครื่องหมายปีกาก่อนคำว่า if นะจากนั้นลองใช้ดูกด save
คอมไพล์ถ้าไม่ขึ้นเออร์เรอร์ก็แสดงว่าเราคอมไพล์ผ่านแล้วนะครับกดคอมไพล์อีกรอบนะเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะ grade.exe นะครับนี่คือไฟล์โค้ดนะครับส่วนตัวนี้คือ grade นะทดสอบโปรแกรมกันเลยนะดับเบิลคลิกโปรแกรมเปิดขึ้นมานะครับเลือกฟอนต์นิดนึงนะเอาเรียมโมโนไทย36ปิดเปิดโปรแกรมที่เราคอมไพล์ขึ้นมาใหม่นะครับสกอร์เท่ากับถ้าเราใส่100นะครับจะเท่ากับอะไร100นะครับกด Enter นะครับมันก็จะแสดงข้อความว่าสกอร์เกรด4นะครับกด Enter อีกรอบเป็นการปิดโปรแกรมออกไปนะครับต่อไปนะครับเอาเกรด 3.5 แล้วกันนะครับสกอร์เท่ากับแปดสิบนะครับ79แล้วกันนะ79เท่ากับเกรดอะไร79เท่ากับเกรด 3.5 นะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับ70นะครับ70ก็จะแสดงเกรด 3ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับ69นะครับก็จะแสดงเกรด 2.5 นะครับต่อไปนะครับ60ก็จะแสดงเกรด 2นะครับต่อไปใส่55นะครับก็จะแสดงเกรด 1.5 นะครับนะต่อไปถ้าเราใส่50นะครับ50มันก็จะแสดงเกรด1นะครับต่อไปถ้าเราใส่49นะครับก็จะแสดงเกรด0ขึ้นมานะครับมานี้นะครับต่อไปถ้าเราใส่1000นะกด Enter นะครับจะแสดง Error ขึ้นมานะครับเป็นการบอกว่าค่านี้นะครับไม่แสดงผลนะครับมันไม่มีอยู่ในโค้ดที่เราใส่ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมตัดเกรดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนำเข้าไฟล์ตัวนี้มาแล้วก็นำเข้าไฟล์ตัวนี้มานะครับ stdio con.io นะครับภาษา C นะครับประกาศตัวเปรสกอร์นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับ integer นะครับแล้วก็ให้แสดงผลสกอร์เท่ากับตรงนี้มานะครับแสดงข้อความมานะครับต่อไปก็ if นะครับถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ0และสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับแล้วก็เราก็ประกาศตัวนี้มาครับถ้าสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ80นะให้แสดงตัวนี้สกอร์เกรด4นะครับต่อไปจะเป็น else if นะครับเงื่อนไขครับสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ75นะครับให้แสดงตัวนี้ขึ้นมานะก็เหมือนกันนะครับทำซ้ำๆกันไปนะครับต่อไป else ก็คือเงื่อนไขที่ไม่มีในเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้นะเราไม่ได้มันต่ำกว่านะครับต่ำกว่า100ตัวนี้ครับคือ0นะครับให้แสดงเป็น0ต่อไปเงื่อนไขตัวนี้ else ตัวนี้ครับถ้าเราป้อนข้อความลงไปนะครับมันไม่มีในนี้นะครับหมายถึง50ตัวนี้นะ55 60 65นะครับไม่มีในนี้นะครับ70 75 80 100 0นะครับถ้าไม่มีในนี้นะครับให้แสดงข้อความตัวนี้ขึ้นมานะครับข้อความว่าเออเรื่องนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับโปรแกรมตัดเกรดภาษา C นะครับ99นะกด Enter เกรด C นะครับ
ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ